ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูปเปอร์แฟงวันนี้ฮะมาจะพาลูกพี่ล็อกและก็ทุกคนเข้าไปในดินแดนที่เราจะมีกองทัพซอมบี้เป็นของตัวเองเราเคยเข้าไปสร้างกองทัพซอมบี้เล็กๆเอาไว้แล้วครั้งหนึ่งจำได้ไหมฮะมันมีซอมบี้แปลกใหม่หน้าตาพิสดารมีแม้กระทั่งซอมบี้ผีแล้วก็ซอมบี้ยักษ์ด้วย Oh my God. ว้าวหมาอยากได้ไปดูกันดีกว่าว่าเราจะมีกองทัพซอมบี้แปลกๆอะไรได้อีกอะ Wow. แล้วมันจะแข็งแกร่งไปบุกโจมตีบ้านเมืองได้ขนาดไหนไปดูกันเลยเอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมกันวันนี้หมามีเกมดีๆมาแนะนำและนำเนอทุกคนด้วยเป็นเกมที่ตัวละครน่ารักฟูดๆและภาพก็สวยถูกใจฮัสกี้มาเกมนี้มีชื่อว่า Genshin Impactเป็นเกม Open World Action RPG สุดฮิตที่ฮิตกันมากๆเล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยอ่ะเป็นเกมที่เราสามารถเล่นได้ทั้งในมือถือไม่ว่าจะเป็นแบบ iOS หรือ Android เล่นใน PC คอนโซลอย่าง PS4 PS5 หรือว่าใน iPad ก็ได้นะฮะในเกมนี้ทุกคนจะได้ผจญภัยเพื่อตามหาคำตอบจากเทพเจ้าประจำธาตุทั้ง7ค้นหาความมหัศจรรย์ตลอดการเดินทางกับตัวละครมากมายจะมีอุปสรรคแล้วก็อันตรายต่างๆมาให้ทุกคนได้ท้าทายและเอาชนะไปพร้อมกับพ้องเพื่อนฮะ Genshin Impact เป็นเกมที่มีระบบการเล่นที่หลากหลายฮะทุกคนสามารถเลือกเล่นในแบบที่ทุกคนชอบได้เลยไม่ว่าจะเป็นการจัดทีมบุกตะลุยออกไปล่าบอสกันแบบหมู่คณะ wow. หรือว่าสายทำเควสก็มีทั้ง World Quest แล้วก็ Story Quest นะฮะหรือใครชอบแนวสืบสวนสามารถจัดทีมสืบสวนช่วยกันไขปริศนาแก้พัซโซ่ในเกมก็ได้หรือว่าถ้าเป็นสายกินแบบผมมือก็สามารถตั้งตีจิบน้ำชาทำอาหารกินได้ด้วยฮะเกมนี้ขึ้นชื่อว่าตัวละครน่ารักมากแถมไม่พอยังมาพร้อมกับเสียงภาคคุณภาพสูงที่มีตั้ง4ภาษาฮะและแถมก็มีเพลงประกอบที่พร้อมมากทุกคนลองไปฟังกันได้เลยฮะใครที่ชอบตัวละครหลอดเทพพูดเลยว่าห้ามพลาดตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะฮะนี่เลยเอาไฮแทมระดับ5ดาวท่านไม้ที่ใช้อาวุธเป็นดาบสุดหล่อเท่ส่วนสายมุ้งมิ้งไม่ต้องน้อยใจฮะมีน้องใหม่เข้ามาเป็นตัวละครที่มุ้งมิ้งน่ารักมากเหยาเหยาระดับ4ดาวท่านไม้ที่ใช้อาวุธเป็นหอกว้าวแถมในเกมยังมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายให้เราร่วมเล่นนะคะเพื่อรับตัวละครแล้วก็ไอเทมต่างๆถ้าทุกคนอยากเล่นกันแล้วก็รีบไปดาวน์โหลด Genshin Impact โดยการกดเข้าไปในลิงก์ในคำบรรยายใต้คลิปของหมาได้เลยนะคะใครโหลดไปเล่นกันแล้วมาคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะคะมาเล่น Genshin Impact กันเยอะๆเลยวู้ฮู้โอ้ยพี่ล็อกเฮ้ยมาง้อเรากลับมาอีกครั้งลูกพี่จำได้หรือเปล่ากองทัพซอมบี้ของเราอ่ะจำได้แม่นยำในกองทัพซอมบี้ของฉันแข็งแกร่งกว่าแกเฮ้ยลูกพี่ของผมแข็งแกร่งกว่าก่อนอื่นเราต้องเอากองทัพซอมบี้ของเราออกมาก่อนพี่ล็อกตอนนี้เรามีซอมบี้แค่ตัวเดียวมันไม่ได้มันไม่แข็งแกร่งนี่หมาจะเอาซอมบี้ของหมาออกมาให้หมดอุ้ยโอ้โหมาง้อทำไมของแกมีซอมบี้ไวกิ้งด้วยอ่ะแน่นอนลูกวี่ไปแอบกดกาชาไปตอนไหนนี่เฮ้ยลูกวี่นี่ไงกาชาอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยลูกวี่เอาสักหน่อยไหมอ่ะได้เลยคอยดูลีเจนดารีให้ดีๆไหนหยอดไปแล้ว1ครั้งจะเกิร์กคอมมอนไว้พี่เราเกิร์กมาโง่นี่ไงแบบนี้มันก็มีซอมบี้ให้เราขึ้นไปขี่ได้แต่มันแพงมากเลยนะเด็กว้าวซอมบี้สักยันพี่ล็อกเขาใช้ต้อง14,000สมองหมามีแค่7,000เฮ้ยที่เขามี7,000มาโง่งั้นเรามาฟาร์มกันก่อนไหมได้เลยพี่ล็อกเราต้องฟาร์มนินเนี่ยต่อสู้กับชาวไวกิ้งโจมตีมันเข้าไปลูกพี่มันมีฟาร์มแบบออโต้ด้วยนะพี่ล็อกนี่เลยโจมตีมันเข้าไปลูกกระจอกนี่ยืนอยู่เฉยๆก็ได้สมองแล้วก็หัวกะโหลกมาเฟรย์ๆโอ้สบายเหลือเกินไปไหนลูกพี่ลูกสมุนผมตุยเย่4ตัวแล้วพี่ล็อกดูดีกายเป็นบอยแบนด์หลุมศพไปแล้วอ่ะมาโง่ฉันไม่ได้โชว์ให้แกดูไหนอ่ะคอยจับตาจับตัวดูให้ดีๆนะจ๊ะหอยจุ๊บว้าวนี่ไงล่ะกีกันดอมว้าว
บัวลูกพี่ไปเอาตังค์มาจากไหนไปเอาหมองมาจากไหนเยอะแยะต้องใช้ไอเทมเฮ้ยลูกพี่มาอยากได้บ้างมังโก้เราดูเหมือนหัวหน้าแก๊งเลยว่ะหัวหน้าแก๊งซอมบี้นี่หัวหน้าแก๊งกับลูกกระจกลูกพี่เขาว่ากันว่ามันมีกาชาใหม่ที่แมปแรกด้วยอุ๊ยจริงหรือเปล่าเราต้องไปลองพี่ล็อกของมันต้องมีคนดวงดีๆอย่างเราต้องไปลองสักหน่อยลูกพี่ตามหมามานี่ไงลูกพี่เห็นตู้กาชาใหม่เปล่าโยไหนราคาเท่าไหร่สิ 25,000 สมองลูกพี่ลองกันไหมก่อนจะลองขอกดโชคก่อนนี่กดน้ำยากินเพื่อเพิ่มความโชคดีมาเอาด้วยว่าปกติมาเกลือๆมาต้องการความโชคดี1 2 3ไปเลยเย้ยพี่ลงมาได้แองเจลโยหวังว่าฉันก็ได้แองเจลไหนขอดูหน้าตาน้องแองเจิลหน่อยว้าวพี่ลองดูดิมาอยากเห็นว่าเขาแข็งแกร่งขนาดไหนอ่ะได้จัดไปเดี๋ยวเราลองไปฟันนักธนูดีกว่าพี่ล็อกได้เลยมังโก้นี่นะไปเลยพี่ชายแองเจิลเออพี่ล็อกพี่ชายแองเจิลจะตัวเย่มังโก้ไม่เห็นจะเก่งขนาดนั้นเลยมังโก้นั่นสิพี่ล็อกหรือว่าเขามีดีแค่หล่อเท่และออร่าชัวร์เลยมังโก้เราโดนหลอกขายแล้วมังโก้ดูดิจะตัวเย่แล้วเนี่ยสู้กับนักธนูยังไม่ได้เลยว้ายโทรมาสงสารที่นางโง่เฮ้ยพี่ล็อกอะคุณปิดตรงไหนวะเนี่ยมันพามาชัดๆลูกพี่ทั้งกันเราไปผจญภัยแดนไวกิ้งกันต่อดีกว่าได้เลยมังโง่ฉันจะล้มบอสด่านไวกิ้งใจจะขาดอยู่แล้วแล้วลูกพี่ก่อนจะไปลูกพี่ดูขวามือของหมาดิเฮ้ยนั่นมันซอมบี้ลีเจนเดอรี่สุดยอดปากเกลืออย่างแกไปได้มาได้อย่างไรนี่เอ้ยหมาแค่บ่นใส่ตู้กาชาว่าทำไมเกลือจังเลยเขาก็เลยจัดให้เลยลีเจนเดอรี่ตู้กาชามันมีหูด้วยเหรอวะมังโก้นั่นดิลูกพี่เขาน่าจะสงสารหมาเกลือมันหลายเกมแล้วพี่ล็อกมาได้นาฬิกาแล้วมังโก้เข้าไปลุยบอสกันเลยได้เวลาฮะลูกพี่นั่นแหละไปเลยไปบวกกับบอสกันเว้ยพี่ล็อกหัวไหล่เขามีสิงโตด้วยโอ้โหมีสิงโตมังโก้ไปเลยทุกคนโอ้โนล็อกโอ้โหโอ้โหโอ้โหลีเจนเดอรี่ก็เอาไม่อยู่พี่ล็อกมังโก้ลีเจนเดอรี่ผมยังสู้อยู่มังโก้แต่ลีเจนเดอรี่กำลังจะมังโก้เฮ้เฮ้มังโก้บอยแบนด์หลุมศพอะหลุมศพบอยแบนด์กลับมาอีกครั้งมันก็ตุ้ยเย่ไม่เรายังแข็งแกร่งไม่พอซอมบี้เรายังกระจอกอยู่มันก็ Later มันก็เรากลับมาอีกครั้งด้วยกองทัพที่แข็งแกร่งกว่าเดิมตอนนี้มามีเลเจนเดอรี่3ตัวแล้วก็มีอีพิกไฟด้วยพร้อมไหมลูกพี่หลุยลองแก้มือกันอีกสักครั้งไปเลยทุกคนโจมตีบอสเข้าไปไปแล้ว1ตัวโอ้โหไปแล้ว1เรียบร้อยบอสอุ๊ยโอ้ไปแล้ว2โอ๊ยไปแล้วโอ้พี่ล็อกยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่มีโอกาสลูกพี่ชิมังโก้มากำลังจะชิกำลังจะเจ้ว้าวอย่างงี้ต้องหมายความว่าเราสามารถไปแมปต่อไปได้แล้วมั้งเออใช่เลยพี่ล็อกเราล้มบอสได้แถมเราก็ทำเควสครบแล้วเราไปดูแมปต่อไปได้แล้วนี่ไงลุยกันเลยมั้งเออแมปต่อไปเป็นทะเลทรายว้าวว้าวเจอพี่ล็อกแมปใหญ่บะเฮิมว้าวสุดยอดมังโก้นี่มันแมปอียิปต์นี่มีซอมบี้สัตว์ขี่ฟาโรห์ด้วยมังโก้เฮ้ยพี่ล็อกหมามีสมองเยอะพอหมาซื้อได้นี่เลยโยล้อเท่มังโก้มีทำไมมันมี3ตาลูกมันมีตาที่3ด้วยป่ะมังโก้มันมองเห็นไปถึงวันพรุ่งนี้ว้าวพี่ล็อกเราสำรวจแมปก่อนไหมฮะได้เลยมังโก้มีนักลบอยู่ตรงนี้ด้วยพี่ล็อกอยากลองวัดกับเขาไหมฮะไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนิ้นนะทุกคนโจมตีนักลบพี่ล็อกโอ้สู้เขาลีเจนด์ตุ้ยเย่ห้าตัวตุ้ยเย่หมดเลยพี่ล็อกมังโก้แบบนี้เรากระจอกว่ะเขาแก้วแก้วเกินไปอ่ะพี่ล็อกเราต้องไปเปิดกาชาราคา 100,000 กระดูกไม่มีพี่ล็อกเฮ้ยพี่ล็อกหมามีตังแล้วไหนขอดูหน่อยไปเลยขอของดีว้าวมาได้อีปิกพี่ล็อกมาได้อีปิกขออีกตัวขออีกตัวว้าวมาได้แล้วพี่ล็อก
คอลลีเจนเดลี่เนาะไว้คอมอนแล้ววิลลูกพี่ดูเหล่าหมู่คณะแก๊งลีเจนเดลี่ซอมบี้มัมมี่ของเราสิทุกคนนะพูดเลยว่าครั้งนี้เราไม่เกลือกันแล้วฮะดูดิเราได้ลีเจนเดอรี่เพียบเลยซอมบี้มัมมี่ในลีเจนนะฮะนี่มีทั้งลีเจนมีทั้งอีปิกมีทั้งอีแปลกมากันหมดเลยเดือยพี่ล็อกของเพื่อนเป็นซอมบี้ผีหลอกโอ้ซอมบี้ล่องหนปะเขาไปเอามาจากไหนอะน่าจะแมปอื่นนะมั้งก็ลูกพี่พร้อมไปต่อสู้กับบอสของแมปนี้หรือยังบอกเลยว่าพร้อมตั้งแต่เมื่อวานเลยมั้งก็ Let's goเย้ยพี่ล็อกเขาเป็นฟาโรห์ถือดาบไฟหน้าเหมือนปวดขี้โจมตีเลยทุกคนโอโนตัวเย่ไปหนึ่งโอโนไปแล้วหนึ่งตัวโอโนไปแล้วสองตัวโอโนไปแล้วสองโอโนทุกคนต่อสู้เร็วเข้าทุกคนอดทนไว้เจย์ลูกพี่เจย์มันก็สุดยอดผมพิชิตบอสฟาโรห์ได้โอ้โหพี่ล็อกเป็นบอยแบนด์หลุมศพเลยอะเอ้ยพี่ล็อกเราสามารถพิชิตบอสด่านนี้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยสุดยอดเอาล่ะในเมื่อเรามีตังพอแล้วเนี่ยเราก็ไปแมปต่อไปกันเถอะมังโง่ไปเลยลูกพี่ let's go โอ้หมู่บ้านนินจาว้าวหมู่บ้านนินจาเราจะเจอซอมบี้นินจาเหรอแน่นอนโอ้เจอชาวบ้านเราต้องรังแกชาวบ้านไหนแน่โอ้โหตู้เย่ว้าวพี่ล็อกฮะมันมีแบบว่าต้นซากุระดอกซากุระโปรยปลายด้วยอะก็จริงด้วยมังโง่สวยงามไม่เห็นจะมีซามุลงซามุไรเลยพี่หรอกมันอยู่ลึกๆก็เปล่ามังโง่ลองเดินเข้าไปดูดิเดินเข้าไปในหมู่บ้านดูดิโอ้จริงด้วยนี่ไงนินจาแต่งชุดดำนี่เนี่ยไหนอะบอสเขาอยู่ในวัวพี่หรอกแมปมันใหญ่มากโอ้แมปมันยาวๆเลยมังโง่พี่หรอกดูดิมีนินจาใส่ชุดแบบจัดเต็มด้วยโอ้นี่มันซามุไรแล้วมังโง่ไม่ใช่นินจาแล้วไหนลองดูสิไหวปะวะโอ้โหมาง้อกว่าจะฆ่าได้ตัวหนึ่ง3ศพในซอมบี้ชั้นล่วงไปเฮ้ยพี่ล็อกเราต้องไปเปิดกาชาเอาของดีกันซะหน่อยได้เลยมาง้อคอลีเจนเดอร์อันกอมอนเฮ้ยมาไม่ยอมหรอกคอลีเจนเดอรี่หน่อยเออกอมอนโถทางมาเกลือไม่นะดวงของหมาหมดแล้วเหรอดวงนาเกลือไงล่ะเกลลูกพี่มาเจอแล้วว่าเพื่อนเขาเอาซอมบี้ผีมาจากไหนอะเดือยพี่ล็อกของเพื่อนเป็นซอมบี้ผีหรอกลูกพี่เราเดินผ่านไปผ่านมาตั้งหลายรอบเราไม่เห็นได้ไงเราตาถั่วมอสมังว่าเหมือนจะเห็นแวบๆอะไรมาเป็นเงาๆอยู่ข้างหลังแล้ววะนี่ไงมันอยู่ที่แมปแรกเลยพี่ล็อกเราเดินผ่านประมาณ8รอบแต่เราไม่เห็นนะโอ้ไอหมาตาถั่วนี่ไงมันเป็นแบบว่าโอ้โหล่องหนอยู่นี่ไงเราสามารถกดซอมบี้ผีได้พี่ล็อกเอาอย่างมังว่าเอ้ยของมันต้องมีจัดไปเลยลูกพี่มาได้มิติเข้ามังก็มันมิติเข้าทุกตัวอ้าวจริงด้วยมิติเข้าทุกตัวเลยอ่ะมันจะมีมิติเข้าเก่งกับมิติเข้ากากไงมังก็ลูกพี่ว่าไงมาได้ตัวนึงที่เปอร์เซ็นต์ออก 2% มันคือลีเจนเดอรี่มังก็ไหนโชว์ดีหน้าตาเป็นไงวะมาดูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพี่ล็อกหน้าตามันใสๆเหมือนกันหมดเลยอ่ะลูกพี่ลูกพี่เราได้กองทัพซอมบี้ผีสุดโหดแล้วที่แน่ผมมองไม่เห็นเขาเลยพี่หรอกเฮ้ยลูกพี่มันมีอีกอย่างที่มันเป็นของดีเราต้องมีนี่ไงหมาโง่มองไกลๆเหมือนโถขี้เล็กน้อยเฮ้ยมันคือซอมบี้ล่องหนตัวยักษ์เอาไว้ขี่ได้พี่หรอกดูเยอะสุดยอดเป็นซอมบี้แล้วยังเป็นผีได้อีกเป็นการตุยที่ซับซ้อนจริงๆว้าวสุดยอดพี่ล็อกแล้วที่แน่ๆคือพวกเขาพลังแข็งแกร่งมากเราลงไปตีบวกบอสด่านอื่นๆกันไหมอ่ะได้เลยมังโง่เราไปลุยบอสนินจากันดีกว่าโจ้มังโง่โคตรเท่เลยเป็นซามูไรซามูไรยักษ์กับดาบทองคำเอาเลยนะไปเลยเหล่าซอมบี้ผีทั้งหลายไปตีเข้าไปว้าวลูกพี่ล็อกผมชนะภายในพริบตานี่มังโง่ฉันก็ชนะแล้วเป็นไงล่ะสุดยอดเราแข็งแกร่งมากลูกพี่มังโง่งั้นเราไปเกเรแบบต่อไปบูบอสแบบต่อไปเลยไหมเอ้ยลูกพี่มาไปได้แล้วมังโง่แกเข้ามาเร็วว้าวด่านต่อไปเป็นเมืองโรมพี่ล็อกโรมไงยูโนว้าวบ้านเมืองน่ารักมากเลยฮะเอ้ยพี่ล็อกเราต้องรังแกชาวบ้านไร้ทางสู้ก่อนเฮ้อโหชาวบ้านน่าสงสารนะมังโง่ยังไปรังแกเขาอีกพี่ล็อกไหนอะบอสอะนี่ตีนักรบโชว์ก่อนดูนักรบแป๊บเดียวตัวเย่บอกเลยนี่เจอย่อยกชิดจ้วงแทงของกันเข้าไปมาพร้อมแล้วลูกพี่เอายังอ่ะไปเลยไปจ้ะ
ไหนบอสแบบนี้ว้าวพี่โลกเหมือนเทพเจ้าสายฟ้าต่อพี่โลกก็เป็นดาบคู่ด้วยพร้อมบวกอะยังจัดไปมาก็เอาอย่างลุยเลยกองทัพซอมบี้ผีของฮัสกี้ยอกโอโนพี่โลกยอกยกคิดจงแข่งโอโนตัวเย่เป็นหนึ่งตัวโอโนตัวเย่เป็นหนึ่งตัวเหมือนกันเย้พี่โลกมากำจัดเขาได้สุดยอดไปเลยมังโกกองทัพซอมบี้ผีของเรานี่แข็งแกร่งจริงๆชะแวบสำหรับคนที่ชอบเล่นเกม Open World Action RPG ภาพสวยๆตัวละครน่ารักน่ารักที่มาพร้อมกับการเล่นที่หลากหลายเล่นได้ทั้งในมือถือ iPad PC หรือในคอนโซลห้ามพลาดเกมอย่าง Genshin Impact เลยนะฮะทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วง่ายๆโดยการกดเข้าไปในลิงก์ในคำบรรยายใต้คลิปของ Husky ได้เลยไปโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะฮะนั่นแหละทุกคนการนำกองทัพซอมบี้สุดแข็งแกร่งของเรามาบุกโจมตีเมืองตอนนี้เราบุกมาถึงโลมแล้วนะฮะถ้าทุกคนอยากให้หมากับลูกพี่มาบุกโจมตีกันต่อก็คอมเมนต์มาบอกพวกเรานะฮะว่าอยากดูพวกเราบุกตะลุยด้วยกองทัพซอมบี้อีกอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย